ตรงนั้นนะแพชชั่นตรงนั้นในการปฏิบัติพวกฤาษีสีพายเรียกว่าอดกลั้นตายพวกบำเพ็ญบ้าบอขบ่มสารพัดนะพระองค์ก็ทำกันมาหมดเรียบร้อยแล้วในรูปแบบของตัวอย่างในยุคสมัยนั้นแต่แพชชั่นที่มันเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ณวันนั้นน่ะมันก็คือวันที่มันไงล่ะมันจะตายเอาอ่ะมันจะไม่มีแรงอ่ะอดอาหารหวานข้าวเนี่ยหลายสายถึงไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันจุดที่บอกว่าแพชชั่นที่มันรุนแรงสุดคือใกล้จะตายนี่แหละมันจะไปแร่มิไปแร่เนี่ยครับฉะนั้นถามว่าที่คำสอนก็คือมีนางสุชาดาใช่ไหมครับอันนั้นถามว่าเป็นแพชชั่นไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวจุดประกายแพชชั่นอย่างที่ว่าเนี่ยความที่หัวใจมันจะขาดเนี่ยตรงนั้นต่างหากเพราะว่าคนที่จะตายเนี่ยในวาระที่พยายามค้นหาสัจธรรมหรือว่าความจริงใดๆน่ะตามที่พระองค์บอลทวีบอกมาเนี่ยมันไม่เจอมันไม่ไปมันตันมันจะตันนี้ว่าเอาว่าจะตันเพราะนาทีสุดท้ายนั่นแหละครับที่มันเกิดมาที่บอกว่ารอดตายรอดตายจริงนั่นคือตัวแพชชั่นที่รุนแรงที่สุดของชีวิตคนไหนไม่เคยเจอภาวะนี้ก็คือจะไม่เจอทีนี้คนไหนที่เจอก็จะรู้ว่าโอ้โหมันเป็นแรงผลักอย่างแรงมากเลยเกิดแรงผลักย้ำต่างกับแรงดูดหมายความว่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงนี้นะเราไปยืนอยู่ตัวเรายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเนี้ยไอ้เจ้าแรงผลักที่มันจะให้ข้ามฟากไปนั่นน่ะมันจะรุนแรงมันจะมีผลมากกว่าแรงดึงเขาว่าแรงดึงหมายความว่าข้างหน้าวางเป้าอุ้ยว่าจะว่ายน้ำไปให้เจอจะว่ายน้ำไปให้มันข้ามฟากให้ได้นั่นคือไอ้ตรงเนี้ยแพชชั่นตะวันตกเขาจะคิดอย่างเงี้ยกูจะว่ายน้ำมันจะเชี่ยวนะก็ตามทีไปขึ้นฝั่งจุดนั้นให้ได้แปลว่าเป้าหมายตัวนี้แพชชั่นของเขาหมายความว่าอะไรนะเคยพูดเอาไว้ตามความหมายของเขาเขาโปรแกรมไว้ไม่ใช่โปรแกรมตั้งเป้าอยากจะรวยอย่างเงี้ยอ้าววันหนึ่งคิดแต่จะรวยอย่างเงี้ยตัวน่ะครับเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยมันมีภาษาอยู่คำหนึ่งที่ใช้ NLP อ่ะไม่ใช่อันนี้คือวิธีการ NLP คือวิจารณ์ของเขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะมันมีอยู่คำหนึ่งที่มันโดดที่สุดฮอปความหวังความตั้งใจเป้าหมายอีกคำหนึ่งคือมันแรงอะไรนะเอาว่าแพชชั่นตะวันตกให้นึกซะว่าแรงอะไรแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือเขาบอกว่าต้องคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจโอเคไหมนั่นคือตะวันตกนะตะวันตกเขาจะปลูกฝังยังไงก็ตามคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจขายของก็จะขายเป็นตรงนั้นจะรวยก็รวยเป็นเรื่องนั้นอย่างเงี้ยโดยมีทีเนี้ยเขาก็ชักตัวอย่างบุคคลสำเร็จมาเอาตัวนั้นมาเป็นตัวอย่างเห็นไหมครับก็คือไอรอนนั่นเองดึงไอรอนเข้ามาเป็นตัวชี้นำยกตัวอย่างไอรอนเป็นนักวิชาการเนี่ยก็ว่ากันไปนักอะไรก็สุดแต่ที่เขาจะอ้างถึงไอรอนตรงนั้นถ้าเป็นการเมืองก็เอาได้ไอรอนนะการเมืองโอเคไหมการค้าไอรอนการค้าผู้เศรษฐีมหาเศรษฐีว่าไปโอเคไหมคุณจะเอาไหมล่ะชีวิตเนี่ยหรือว่าคุณจะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือตัวเองโอ้โหมันจะเป็นแรงผลักอย่างมหาศาลสันตโรเลยเพราะฉะนั้นความแห้งแล้งก็ดีความทุกข์ก็ดีความร้อนก็ดีมันเป็นตัวหลอมเหลามนุษย์
ในกรอบของธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะแรงผลักโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไปถึงที่หมายปลายทางโดยที่ไม่มีขีดจำกัดพอถึงตรงนั้นปุ๊บเขาจะมองย้อนหลังเลยเนี่ยมองย้อนหลังหาอะไรล่ะมองย้อนหลังแปลว่าบุคคลที่มีความสำเร็จแล้วใดๆก็ได้อะเขาจะเห็นอกเห็นใจบุคคลที่มีความทุกข์เวทนามีความลำบากยากจนเขาจะมองเห็นรูปนี้กลับคืนมาส่วนแพชชั่นไอ้ทางด้านตะวันตกเขาใส่เข้าไปเนี่ยเหยียบทรงเลยเขาจะมองหัวไม่มองหัวคนจนเลยมานี่ก็คือสิ่งที่มันต่างกันมากที่สุดของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแพชชั่นอย่างเราต้องรู้ว่ามันเป็นพื้นฐานธรรมชาติจริงๆความหิวความร้อนความเจ็บความปวดนะหรือภาวะรอดตายถูกหมากัดถูกอะไรต่างๆนะสารวัตรถูกปลาฉลามเล่นงานหรืออะไรต่างๆไม่รู้มันวิกฤตจนมันผ่านมาได้ครับใครล่ะครับจะไปทึกถึงตรงนั้นได้โอเคคนที่หนึ่งนั่นคือวิกฤตตรงนั้นเพราะอดีตเนี่ยมันจะแรงผลักดันสู่อนาคตนะแพชชั่นในทางที่มันถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสตร์ก็แล้วกันนะมันใจจนวันนั้นไม่ได้เป็นความเจ็บอ่ะแต่มันจะตายอ่ะโอเคไหมมันจะตายอ่ะยังไปไม่ถึงเป้าหมายเลยเพราะว่าบอลทูบีมันฝากเอาไว้อ่ะจะต้องตัดสู้ให้ได้ประมาณนั้นอ่ะโอเคไหมมันจะตายก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นจึงกลับขั้วกับข้างในเรื่องของการมากินอาหารไงนั่นแหละแพชชั่นในแนวทางของพระพุทธองค์ก็จะเป็นจุดนั้นโอเคไหมขณะเดียวกันสหายที่มาตามสี่ห้าพระองค์เนี่ยจะเป็นกลทัญญาว่าปะมหานามะเราสี่ห้าห้ารู้โหจากไปพอดีเลยก็เหลือตัวคนเดียวสิหายไอ้แม่งเลยเอาไงต่อถ้าเป็นในป่าก็เสือไม่ฆ่าเป็นแดงก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับมันขยับตัวก็จะไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีแรงด้วยอ่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละฮะมันเป็นจุดที่ค้นพบตัวพระองค์เองสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดโอ้โหเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็สู้การค้นพบตัวเองไม่ได้อะไรก็สู้การค้นพบภายในตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่รู้เราต้องถือนะเป็นหน้าที่อันหนึ่งต้องพยายามที่จะกระตุ้นให้กับใครก็ได้ในโลกใบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาติเป็นศาสนานะฮะให้เขามองให้เขารู้เข้าไปถึงธรรมชาติไม่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเราถือว่าอย่าไปสนใจตรงนั้นครับเข้าใจครับผลักเข้าไปดันเข้าไปนะแต่ทั้งหมดต้องเป็นฝ่ายรับฟังให้มากที่สุดมากได้เพราะว่าไอ้บุคคลที่เขาอะไรล่ะเขามีความทุกข์เขาก็ปล่อยมานึกซะว่าเราคือถังขยะใบหนึ่งเออเทมาไม่เป็นไรเทมาทีนี้พอเวลาเขาหยุดเทเท่านั้นแหละครับแล้วก็ค่อยสวมตัวแฉเข้าไปว่าถ้าเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาพลิกกลับขั้วอันนั้นคือเขาเข้ามาหมดแล้วถ้าเป็นเรามันมีทางออกไหมซ้ายขวาชี้แนวชี้นำไปตรงอย่างยังไงซ้ายออกไงขวาออกยังไงเนี่ยในการเปิดทางให้กับผู้คนในการที่เขาโทรมาก่อนดีมาแสดงอะไรก็ตามทีต้องชี้ช่องครับอย่างน้อย3ทางโทษทีอย่างน้อย2ทางจะเรียกว่าทางที่3มันไม่ใช่ชี้ง่ายหรอกยกเว้นลุงออกไอ้ตัวที่มันเป็นทางตรงทางที่มันเป๊ะนะฮะก็ทำหน้าที่2ข้างอ่ะบาลานซ์สองข้างออกไปให้ได้ในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อะไรให้ความเห็นมาหรือว่าอยากจะนะนะอย่าไปไม้กับสิ่งอื่นเพราะว่าเราถือว่าเรากำลังพัฒนามนุษย์ คนไหนเขาจะมีอาชีพอย่างไรเรื่องของเขาแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเข้าไปเขาก็เจริญเติบโตมากครับในอาชีพเข้าต่อไปแต่พอเวลามาแชร์ความมนุษย์ในกรอบธรรมชาตินั้นเราต้องเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่จะให้ผู้คนนะให้มองเห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นวัยไหนก็ตามไม่รู้ว่ามันต้องทำอ่ะมันถือว่าเป็นหน้าที่ต้องทำตรงนี้ให้เขาเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์เช่นวันนี้ก็ที่มาจากอเมริกาเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเคสนึงนะที่ค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าในฐานะเขาลงตัวหมดแล้วในชีวิตความเป็นผู้ใหญ่วัย
ขาไม่ต้องไปดิ้นรนในการดิ้นรนในการหาอาชีพหรือว่าประกอบอาชีพแล้วเขามีเต็มแล้วเขาเรียกว่าเต็มทางโลกเต็มแต่ทำไมมันถึงมาลงสุขภาพเนี่ยฮะหน้าที่เราก็ต้องมาแก้ตรงนี้ให้กับคนรุ่นปลายที่จะให้เขาได้อะไรสงบในหลายรูปแบบเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้อของเราเนี่ยให้กับเขาไปแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่มันโอ้โหถ้าเรามองดูตามรูปแบบเนี่ยมันจะไปไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรื่องสุขภาพมนุษย์มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่เราต้องไม่เอาศักยภาพส่วนเราไปเบรกไปบัฟในวิชาชีพอื่นหรือว่าผู้อื่นเขาเนี่ยตรงนี้ต้องขอร้องกันอย่าทำเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดียกย่องไปถ้าหากก็จะพูดในเบรกแล้วก็ลุงออกจะใช้วาทศิลป์ของประมาณนี้แต่โดยทั่วไปก็ไม่ใช้กันอยู่แล้วล่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากจะให้อะไรล่ะเพราะว่ามันองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษในศตวรรษเป็นองค์ความรู้ที่บันเจิดจริงๆเมื่อรู้เป็นเช่นนี้เขาถึงบอกว่า มันใช่แล้วใดๆก็ตามมันใช่แล้วประมาณนั้นก็มีแต่ว่าทีมงานเรามันจะออกไปในรูปแบบที่มันหน้าตรงนี้ต้องระวังทีมงานเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะให้แตกประเด็นเพราะถ้ามันไปแล้วมันจะกูกลับยากนะจะเรียกว่าภาพลักษณ์ใช่ไหมภาพพจน์ใช่ไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่แนวทางเรามีแนวทางที่จะเดินต่อไปเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้ออำนวยตรงนี้แล้วก็มันจำเป็นต้องทำเพราะมันไม่มีใครที่จะมาล่วงรู้ด้านที่สามของเรียนเนี่ยไม่มีใครจะมาล่วงรู้ได้แต่ภาษาพูดกันไม่มีใครที่มาล่วงรู้ขั้วที่สามของแม่เหล็กเนี้ยแล้วก็ไม่มีใครล่วงรู้ที่จะมาล่วงรู้ค่าคงที่หรือไม่มีใครมาล่วงรู้คำว่าความว่างไม่ว่าจะเป็น before big bang หรือว่า after หลังจาก big bang มาแล้วมันเป็นยังไงแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครจะสามารถรู้กันได้อย่างบันเจิดอย่างเงี้ยเมื่อเวลาเรารู้กันตรงนี้แล้วเราก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่ ไม่ว่าใครจะถามเรื่องจักรวาลกันมาแล้วก็สามารถตอบเรื่องจักรวาลได้อย่างสง่างามโดยที่ไม่ต้องตำราเพราะตำราเขาไปถึงตรงนั้นอย่าบอกว่าปันตำราเขาไม่ได้จะไปบอกว่านักวิชาการเขาไม่ได้เขาได้แค่ตรงนั้นแต่ตัวต่อยอดต่างหากที่ไปไม่ได้เรานำเสนอตัวต่อยอดรับไปรับกับแค่นี้ถ้าไม่รับก็ตัวใครตัวบ้านใครบ้านมันนะแต่ไม่ใช่ไปจับยัดผู้คนไม่จะทำนั้นไม่ได้ในเรื่องการจับยัดคุณต้องเชื่อผมไม่ได้ตอนนี้ห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่า มันไม่ได้อะจับยัดมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องแชร์โดยการผ่านภาษาโดยอากาศวิทยาหรือใดๆก็ได้ที่มันเกิดกับปัจจุบันการของเราจริงๆเพราะว่ามันเราไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรต่างๆนามาก็ตัวตอบในลักษณะปัจจุบันการนี้มันก็น่าจะลงเอยในทางที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะมันถึงยุคไม่งั้นก็ถึงยุคถึงวาระที่จริงมันถึงมานานแล้วแหละนะ1มกราคม37มันถึงมานานแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นวันที่29ใช่ไหมมันใช่ไหม29เมษายน2562มันจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนี่ก็คือไทม์ไลน์ที่ตกมาเลยนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้ววันแรงงานเนี่ยวันแรงงานเนี่ยวันแรงงานของโลกเนี่ยไม่ใช่แรงงานธรรมดานะเพราะคำว่าแรงงานพูดตรงก็คือฐานรากของมนุษย์ผู้คนเขาอยู่ในกลางระดับกลางฐานะปานกลางกับตัวยอดเขาเหล่านั้นเขาจะไม่ได้มองความสำคัญฐานรากคือแรงงานเขาถือว่าแรงงานเนี่ยมันเป็นไม่รู้ขออนุญาตนะคนกลุ่มนี้จะพูดถึงแรงงานเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองบอกให้ทราบไว้เลยนะครับไม่รู้เป็นความคิดไอ้พวกไอ้ตัวท็อปมันคิดอย่างนั้นมันคิดอย่างนั้นเพราะนั้นคนที่อยู่ในท็อปของโลกเวลาเนี่ยไอ้คนที่อยู่ฐานล่างเนี่ยมันบอกเป็นสัตว์ตัวหนึ่งพวกมึงเป็นเครื่องมือของกูมันคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะก็สร้างวาทกรรมเข้าไปสารพัดรูปแบบที่มันจะสร้างพวกมึงเป็นอะไรเป็นเครื่องมือของกูนะเพราะฉะนั้นกูต้องอาศัยมึงอาศัยพวกมึง
หากว่าไม่กลับขั้วคิดอย่างนี้รับรองว่าไปไม่ถึงรอดเพราะบราซิลมันจะรุมจระเข้กล้าพูดไว้ล่วงหน้าเลยบราซิลจะรุมแน่ๆ นอนเพราะฉะนั้นมนุษย์บอกว่าใหญ่แสนใหญ่เก่งแสนเก่งต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้าเพราะอะไรรู้ไหมไอ้เจ้ามือถือมือถอยตัวนี้มันจะรุนแรงมากมันจะรุนแรงเหลือเกินรุนแรงจริงๆด้วยครับเพี้ยพอโพสหนึ่งเดียวเองโอ้โหดูสิมันไปเต็มพัดกันตัวไหนแล้วเห็นไหมฮะนี่ไอ้คนโพสหรืออะไรต่างๆนะถ้าเป็นผู้นำของคนที่ถือเป็นปัจเจกนะมันจะพุ่งพรวดเลยทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจให้ได้ทุกคนแหละนะว่าใครมีดีอะไรก็ต้องนำเสนอกับสังคมให้สังคมได้พิจารณาอย่าไปแยกสังคมว่ากลุ่มนี้ถูกกลุ่มนี้ผิดไม่เอาเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ถูกผิดเนี่ยนะมันชนกันก็คือถูกผิดนี่แหละครับรวยกับจนมันก็ชนกันเข้าใจไหมเออคนรวยเอาคนจนเป็นเครื่องมือแล้วคนจนก็คิดอยู่แต่ว่าเออต้องอาศัยคนรวยในการอยู่ความจริงต่อไปนี้คนจนเห็นไหมไม่ต้องอาศัยคนรวยแล้วอย่างเช่นการงานทุกวันเห็นไหมไม่มีอะไรต่างอยู่ไม่ได้ไปไหนก็สามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้โดยสื่อตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าบอลทูบีของผู้คนที่มันเกิดมาเกิดเด็กเกิดหลังมกราคม37มันจะเกิดขึ้นมาเองเรื่องนี้มันเป็นบอลมันเองอ่ะมันคือความเป็นอัจฉริยะมันจะติดตัวมาทีนี้ส่วนทางฝ่ายเราบ้านเราทีวีของเราเนี่ยนะจะไม่ต้องไม่รู้หาช่องทำยังไงจะให้เขาได้ในเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะมาในภาวะของความเป็นอริยะมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องคอยอธิบายความเป็นอริยะแม้ว่ามันจะเข้าไปได้ 1% 2% 4-5% เราก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องบอกเป็นต้องไปซีเล็กคุณแต่บุคคลไม่ใช่เรามองภาพรวมไปเลยแล้วแต่ก็ไม่รู้แหละเพราะมันเกิดภาพรวมมันจะเกิดภาพใหญ่มันเองต่อไปวันมันจะเดินไปเดินทางมันไปเองเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปเบรกธรรมชาติได้จริงๆพระพุทธเจ้าก็เบรกธรรมชาติไม่ได้บอกให้ทราบไว้แต่พระพุทธเจ้ารู้กลไกธรรมชาติแต่ไม่สามารถไปเบรกธรรมชาติได้เออเมื่อจะไปรับธรรมชาติมันไม่ได้เลยรู้กฎการธรรมชาติแน่นอนแต่ไม่สามารถไปเบรกไปรับหรือว่าไปคิดว่าปรับธรรมชาติได้จะเบรกรับไม่ได้อะเบรกธรรมชาติไม่ได้โอเคไหมปรับแต่ธรรมชาติได้ในศักยภาพของพระเจ้าองค์เนี่ยปรับธรรมชาติได้ให้เกิดความสมดุลให้เกิดความลงตัวอย่างนี้เป็นต้นแต่เบรกเชื่อว่าไม่ได้เบรกธรรมชาติมันคืออะไรทีนี้เพราะฉันวันหนึ่งมันต้องใช้ภาษาเบรกธรรมชาติมันเป็นยังไงแต่วันนี้คิดว่าคงยังไม่ปล่อยของตรงนี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนกับที่ทำทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับรู้พีเรียดของเวลาเข้าใจไหมฮะวันไหนจะปล่อยของยังไงกับสังคมได้รู้ประมาณนี้ปล่อยของคือภาษาที่เราใช้กันสื่อสารเวลาเนี่ยเบรกธรรมชาติดูสิครับปรับธรรมชาติเนี่ยหรือที่เราพูดบอกเวลาเออเรามาปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาก่อนดีไหมฮะถ้าหากว่าความเชื่อไม่อยากจะปรับเลยมันก็ไปต่อไม่ได้เด็ดขาดพวกความเชื่อนี่เพราะความเชื่อมันติดหนักจริงๆมันติดจริงๆโอ้โหยิ่งกว่ายาเสพติดอีกความเชื่อเนี่ยเพราะเชื่อสักอย่างเอาใช้เป็นเดิมพันเลยไหมฮะตายคาความเชื่อก็ได้มันเยอะแยะนะตายคาความเชื่อและความเชื่อตรงนั้นไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเหตุให้ส่งผลร้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้ผู้คนปักใจเชื่อเพราะฉะนั้นความจริงครับพูดนี้มันมา20กว่าปีแล้วอย่ามาเชื่อลุงออกนะเนี้ยเช่นเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสินโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันก็มีคำถามแต่ว่าอ้าวแล้วจะไปต่อไหมเนี่ยเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันไปต่อไม่ได้นะเอ้าตันอย่างเดียวนะเอ้ามันต้องมีช่องทางทำไงจะไม่โง่จะนะก็ต้องหาความจริงของจริง
มันซ่อนซ้อนอยู่ในความเชื่อนั่นเองเห็นไหมหาความจริงมันซ่อนซ้อนอยู่ในความไม่เชื่อให้ได้มันก็เป็นสองทางเลยมั้ยเชื่อก็ต้องสนใจใฝ่รู้ลึกเข้าไปดิโดยเชื่อในแนวทางในแถวในทางพุทธในทางพุทธเนี่ยมันไม่ใช่เชื่อแบบอะไรแบบอะไรนะเชื่อเพราะเห็นเห็นเพราะเชื่อทางโลกอ่ะจะบอกว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือเชื่อสิ่งมองเห็นพุทธะไม่ใช่พุทธะต้องบอกว่าไปเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็นแปลว่าต้องเข้าถึงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพุทธะมันจะแหลมลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งลึกคมมากเลยจะรู้ความว่าไอ้เจ้าความเชื่อเนี่ยเห็นมาเชื่อปุ๊บดีไหมมันดีนะดีเพื่ออะไรดีเพื่อ นำมาประกอบอาชีพไงมันก็ได้ตรงนั้นความเชื่อตรงนั้นประกอบอาชีพแต่ถ้าหากว่าเป็นทางลึกเรื่องของมนุษย์อ่ะมันต้องภาวะทางกายใจจิตอย่างไรครับเนี่ยมันต้องเจาะลึกเข้าไปกายของเราใจเราจิตเรานู่นน่ะแปลว่าไอ้ความเชื่อที่มองเห็นไม่พอนะสิ่งที่มองเห็นเชื่อเพราะมองเห็นเชื่อเพราะจับต้องได้พิสูจน์เพราะมองเห็นพิสูจน์เพราะจับต้องได้เห็นไหมครับมันมาถึงวันนี้มันไม่ใช่ไม่ต้องโอเคพิสูจน์ก็พิสูจน์มาไม่เป็นไรหรอกแต่สิ่งที่พิสูจน์ตรงนั้นนะมันถึงวันนี้มันไม่ต้องใช้พิสูจน์แล้วเอากันเดี๋ยวนี้เดินแหละครับเช่นเรื่องสุขภาพปวดหัวมาใช่ไหมเอามันดื้อเดี๋ยวนี้แหละเงี้ยปวดหลังมาใช่ไหมเอาเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะออกมารูปแบบคนนี้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ชัดเจนว่าเจ้าความเชื่อไม่ใช่ความผิดถูกต้องพูดเมื่อไหร่ก็ต้องคงเส้นคงวาได้ไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนะมันก็คู่ขนานไปแต่ทำยังไงล่ะจะให้ฝ่ายเชื่อเข้าถึงทีเนี้ยนี่คือหน้าที่แล้วฝ่ายไม่เชื่อน่ะให้มาลองเชื่อดูซิประมาณนั้นครับเห็นไหมฮะนี่คือหน้าที่มันถึงจะโยกไปได้เสร็จแล้วมันจะเป็นวัฏจักรเนี่ยเพราะเหมือนกับคนที่เชื่อถนนสายพุทธะก็รอวันเข้าถึงก็คือออกนั่นเองพัฒนาออกแปลว่าไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนั่นเองมันก็จะออกมันจะต่อท่อออกต่อมันก็หมุนวนเนี่ยไอ้ความเชื่อก็จะเข้ามาสู่เส้นสายที่ออกเนาะมั้ยไอ้พวกไม่เชื่อเห็นแล้วทีเนี้ยมันจะเข้ามาแทนเข้าไปเชื่อเนี่ยเชื่อที่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าให้เขาเชื่อเราให้เขาเชื่อเขาตัวของเขาเองตรงนั้นต่างหากเป็นหน้าที่เราต้องให้เขาเกิดความเชื่อมาในตัวของเขาแล้วจะมีความเชื่อมั่นแล้วปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นมาในสังคมโลกมาต่อไปมันก็จะเรื่องของซิวิไลซ์มันจะเกิดขึ้นถ้าทุกคนสามารถที่จะเป็นปัจเจกได้บุคคลมันก็ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะทุกคนมันพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของมันเองมันจะมาทะเลาะกันทำไมล่ะที่มนุษย์มันจะมารักกันทำไมรักเล็กขโมยน้อยมันจะมาแข่งข้ามันทำไมล่ะมันจะไปแย่งชิงลูกผัวตัวเมียใครล่ะไม่ต้องเป็นเลยเห็นไหมครับเพราะว่ามันอิ่มมันเต็มมันพออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมนุษย์พันธุ์ใหม่นี่ครับมันจะออกไปรูปแบบนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่เพราะมนุษย์เนี่ยมันเป็นพันธุ์ใหม่ทำไมถึงบอกว่าพันธุ์ใหม่ก็เพราะเช่นนี้แหละที่ผ่านมาจึงมีพระศาสดาเข้ามากั้นในความเป็นมนุษย์ในสายมนุษย์มาทั้งหมดจึงมีพระศาสดาเข้ามาที่จะเชื่อมโยงให้มนุษย์เกิดทีหลังมาเป็นพันธุ์ใหม่ตามแนวทางของพระศาสดานั้นๆนั่นเองโอเคไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยฮะถ้าหากว่าเราเข้าใจโดยแจ้งแล้วมันก็สามารถที่จะอธิบายช่องต่อความต่อเนื่องทำนองเนี้ยนะครับมันก็ไปได้อย่างลงตัวก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ก็ถือว่าได้รับข่าวดีนะจากพระสงฆ์รูปหนึ่งนะว่าช่วยกันมาต่างๆสารพัดได้ยินเสียงวันนี้โอ้โหถือว่าน่าจะผ่านเพราะว่าท่านพูดเองนะว่าเจ็บที่สุดของชีวิตก็เลยไปนึกถึงเจ้าชายถะนะวันนั้นชายถะไม่ได้เจ็บนิดเดียวแต่กำลังจะตายแค่นั้นเองคนที่เจ็บที่สุดในชีวิตคือรอดตายเนี่ยก็คือแพชชั่นตัวนี้มันออกมาก็เลยให้ท่านนึกว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยมีพระสงฆ์คือท่านน่ะเป็นสักขีพยานโดยท่านเองเมื่อคืนที่ผ่านมาฝากท่านไว้ถึงเช้ามันทั้งหลายได้ความตามที่เล่าให้ฟังตรงนี้โอ้โหไปกันใหญ่เลยอย่าว่ากันครับวันนี้ผมว่าส่วนตัวผมนะมันเป็นอีกมิติ
หนึ่งก็แล้วกันเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะขอถือโอกาสดูหน้าจอสิครับว่ามีผู้ใดบ้างที่จะเป็นคำถามคำตอบบ้างนะครับ มาถึงก็ใส่จักจักวันนี้ไม่ได้เอกลักษณ์สัญลักษณ์อย่างนี้เลยพรวดเลยนะครับไม่ต้องตั้งหลักกันแล้วครับได้ครับมันได้ยินคำพวกนี้มันก็เสร็จแล้วก็ทำเต็มที่กับท่านทั้งร้อยแม้ว่าทุกครั้งไปมันก็เกิดผลมาที่ว่านี่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐต่อไปไม่มีคำถามนะทางด้านจอเฟซนี่ผมพยายามดูคำถามแล้วก็ไม่มีนะครับเมื่อไม่มีผมไปต่อนะครับงั้นผมเปลี่ยนหน้ากากผมไปเป็นยูทูบไปหายูทูบมาเลยจ้ายูทูบมาเร็วตุ๊บมาเร็วตุ๊บกดเป๊ะเข้าไปข้องช่องของฉันเป๊ะเข้ามาว่าแล้วก็ YouTube โหยหมุนเร็วตีเลยเอาหน่อยสิมาจอเป๊ะสดมีหรือไม่เนี่ยห่วยมี2 3 4บรรทัดแล้วไม่มูฟสิแล้วไม่มีคำถามเลยยังไงต่อไปยังไงต่ออ๋อเปิดยังไงต่อห่วยตะแคงสิโอ้โถเอ้ยต้นตะแคงที่จะเป็นมวยเนี่ยมีแค่เดียวไม่เห็นใครถามมาเลยเอาไงต่อไม่ทันฮะคนไม่ทันหรอกลุงฮะว่าถามไม่ทันหรอกเมื่อกี้เนี่ยเหรอฟังแล้วมันมันอ๋อมันได้ความมันเมื่อกี้เนี่ยได้ความลึกซึ้งฮะมันเจ้าแห่งพุทธะมันอินเหรอไอเรามันอินเนอร์เหรออยู่ในจุดแรงโอเคไม่มีบานใครมันใครดิมันอย่าให้แตกประเด็นเลยฮะเพราะว่าอยากจะเป็นคำถามคำตอบซะมากกว่าเพราะผมเองผมก็บอกว่ามันคล้ายๆกับมันย่นมันย่อเข้ามาก็เลยวันนี้ก็ได้เป็นลักษณะอารมณ์หนึ่งแล้วกันนะอารมณ์ที่ว่าที่ได้ยินได้ฟังมันค่อนข้างจะจุดไหนของธรรมชาติเจ้าแห่งพุทธะอยู่จุดไหนของธรรมชาติโอเคพอได้เอาละพอนะคิดว่ามันโอเคพอแล้วกันนะขอให้ทุกท่านได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกลับไปแล้วกันนะใดๆก็ได้นะครับอย่าลืมสามสหายเขาทำงานอยู่ยาววิตกกระเพื่อบครับบอกให้ทราบเอาไว้นะครับว่าสามสหายพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั้นเขาจะดูแลในสิ่งที่ดีงามเอาไว้ขอให้รักษาเนื้อผ้าในความดีกับความเก่งอะไรจะมาก่อนมาหลัง เก่งไม่ดีไม่มีใครครบแน่นอนโอเคไหมดีต้องมาก่อนครับดีต้องมาก่อนเก่งมันศึกษาเรียนรู้ก็ได้ แต่ดีมันเป็นกำพืชมันมาจากเจเนเรชันมันมาจากสืบสานกันมารุ่นสู่รุ่นความดีตรงนี้นะความดีกับความเก่งมันหาได้เมื่อไหร่ก็ได้โอเคนะขอให้ยึดความดีเป็นหลักความดีนี่ต้องรู้จักดีกับชั่วนี่แหละเป็นตัวหลักเห็นไหมครับคิดให้แตกคำว่าดีกับชั่วเนี่ยแล้วถ้าหากว่าคิดเรื่องดีเรื่องชั่วได้แตกแล้วนะฮะมันไม่มีอะไรมากหรอกครับดีมันจะไปยากอะไรกันสมมุติก็ได้สักใครสักคนมาแขกผมว่าเราเจ็บดีไหมไม่ดีเมื่อรู้ว่าไม่ดีเราจะไปแขกคนอื่นเขาก็จบแล้วเห็นไหมตัวอย่างแค่นี้มันก็สามารถ get into แล้วครับเอาไปใช้ในเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายก่ายกองเรื่องพวกนี้เห็นไหมครับในเรื่องของวาจาก็ได้อยู่ๆก็มีคนมายืนด่าเราพอใจมั้ยยกเว้นลุงงอกพอใจด่าเชิญนะครับมีปัญญาด่าแต่อย่าหยุดนะทีเดียวเห็นไหมหยุดแล้วซวยนะเอาเนี่ย อะไรจะมาลุงงอกนี่เจอมาแล้วใครรู้ไหมลูกสาวแม่ยายนะเอาโอเคไหมเออก็มีคนเดียวที่จะยืนด่าได้ โอเค
คไหมในลักษณะอย่างเงี้ยมันเจอมาแล้วเพราะนั้นก็เลยเฉยๆกับคำบัญญัตินะงั้นใครก็ตามที่จะให้อะไรต่างๆนั้นออกเฉยๆหมดแหละนะนึกทำไงจะให้เขาได้มีทัศนคติเปลี่ยนไปยังไงแบบเนี้ยต้องค้นหาภาษาใส่เข้าไปจริงนี่คือลุงหมอไม่ใช่ไปให้ร้ายตอบไม่มีทางเรื่องนั้นไม่มีสิทธิ์เลยครับนี่เขาถือว่าเป็นมันเป็นวาระของเขาในใจเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคก็หวังว่ามันก็เขาใช้ตัวอย่างเดียวก็พออย่างเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวได้หลายตัวอย่างนักมันเข้าไปแล้วมันสังเคราะห์แบบมันก็เต็มอีกก็ไปต่ออีกไม่ได้ได้แต่ชอบลุงหอกชอบลุงหอกชอบลุงหอกเอ้ยเอาความเข้าใจดีกว่ามั้งเอาความเข้าใจดีกว่าเพราะมันจะเป็นสุดยอดพัฒนาของมนุษยชาติโอเคไหมเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงการเข้าถึงก็นำพาสมาธิก็ให้ทุกหลายมิติแล้วเกิดครับการเข้าถึงก็ให้ได้ยางโอเคนะก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้ไอ้เรื่องพอกินพอใช้เนี่ยเอาเป็นหลักก่อนนะพออยู่พอกินพอใช้นึกเอาไว้ในใจตื่นเช้ามาขอให้พออยู่พอกินพอใช้ไว้ก่อนโอเคไหมมันจะเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้ก็อีกสเต็ปหนึ่งต่อไปโอเคไหมคณะกรรมการก็ร่างกายต้องแข็งแรงนะมันจะหามาได้เพิ่งพออยู่พอกินพอใช้รักษาความพออยู่พอกินพอใช้ให้ได้ระยะนี้ครับอย่าไปมากเกินไปกว่านั้นถ้ามันได้ก็ดีโอเคไหมครับคิดเป็นสองขยักเอาไว้อย่างเงี้ยมันถึงจะมีความสุขในแต่ละวันในการประกอบสมาชีพชอบนะถึงเวลาหิวก็ได้กินเวลาง่วงก็ได้นอนเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำเวลาคันก็ได้เกาประมาณนั้นครับพอนอนหลับก็จะหลับได้สบายยิ่งขึ้นลึกยิ่งขึ้นถ้าเรามีกรอบความคิดตัวนี้ไว้เป็นหลักมันจะหลับสบายลึกด้วยต่างหากตื่นเช้าก็มีแรงแข็งขันต่ออีกเนี่ยมันไปต่อได้นะครับถ้าหากว่าคิดนอกกรอบนี้เกินกรอบนี้มันจะแพ้ฮะมันจะแพ้ระยะนี้ให้ความสำคัญเรื่องของความคิดเอาไว้เป็นหลักนะอย่าไปตำหนิอะไรต่างๆนะเยอะจนเกินไปนะการบ้านการเมืองเขากำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่ดูแลอยู่มันจะไปถึงไหนก็เรื่องของมันแต่เราต้องอยู่ได้ใช่ไหมครับฐานรากต้องอยู่ได้ต้องแข็งแรงทางด้านความรู้สึกคิดตรงนี้ฐานรากต้องอยู่ให้ได้ไม่รู้ประเทศไทย 50% ต้องอยู่ได้โอเคไหมข้างล่างเนี่ยครับต้องอยู่ได้ 50% ต้องอยู่ได้นะ 60% ต้องอยู่ได้70%ตัวมันจะขยายผลเองครับแต่ขอเถอะ 50% ต้องให้อยู่ได้ต้องมั่นใจให้ได้โอเคไหมครับการประกอบสมาชีพชอบต้องมั่นใจให้ได้นะส่วนที่พวกที่เกิน 50% ปล่อยให้เขารุ่นรู้เองเขาเองนะเดี๋ยวก็จะจัดการเขาเองใครจัดทุกคนจัดการสามสหายเขาจัดการเขาเองโอเคไหมแล้วเราไม่ต้องไปแบกต้องหามสิ่งตรงนั้นนะโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงหรือว่าเล่าให้ฟังตรงนี้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปผมก็ว่ามันก็เจ๋งเหมือนกันเห็นไหมไม่ต้องยากเลยนะถึงเวลาดื่มกินก็ดื่มกินได้ตามปกติโอเคนะแต่สิทธิหามาได้ระยะนี้ก็ต้องค่อยๆดูแลอย่าให้โอเวอร์อย่าให้โอเวอร์บอกลูกบอกหลานเอาไว้ทุกคนนะครับไม่จะร่ำรวยแสนรวยก็ร่ำรวยแสนรวยก็อย่าไปโอเวอร์เอาไว้กันไม่ส่วนหนึ่งเผื่อว่ามีผู้คนอาจจะต่อไปหนึ่งข้างหน้าอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือเรากันเอาไว้ตรงนั้นด้วยครับเพราะว่าคนที่จะอดอยากมากยิ่งขึ้นจะมีมากขึ้นโอเคไหมกันเอาไว้เพื่อช่วยเหลือเอาไว้ตรงนั้นถ้าหากว่าคนไหนมีเงินมีทองนะส่วนคนที่ผลิตอาหารหวานเขาต้องผลิตอย่าไปท้อแท้เรื่องกับเดี๋ยวนะมันจะร้อนได้ก็ช่างหัวมันเท่าไหร่ก็นะมันก็คงจะต้องผ่านแหละอย่าไปบอกว่าโหมันโคตรร้อนจังเลยมันก็ร้อนกันมานานตั้งหนาอยู่แล้วตรงนี้เราจะปรับตัวให้ได้แค่ในเพียงใดทุกคนต้องปรับตัวให้ได้สรุปความเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับขณะเดียวกันก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยตั้งแต่กลับนะเอวังก็วิชาตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม